เขาเขียนข่าวนี้มันแชร์กันเยอะมากเลยข่าวนี้ปรากฏว่าถ้าไปลองอ่านดูเนี่ยนะฮะปรากฏว่าในข่าวนะจากกรณีที่นางสาวมีลูกแล้วนะฮะครับจัสซินดาอาร์เดนเนี่ยเขามีลูกแล้วเป็นไงผมไม่ได้ว่าอะไรผมกลัวผู้ชมเข้าใจผิดว่ายังใช้ชื่อนางสาวอะไรอย่างนี้ผมให้ข้อมูลให้ครบไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรไม่ได้ว่าอะไรนี่แหละเขาเรียกว่าคอนเซอร์เวทีฟไม่ใช่ได้ยินผู้หญิงว่านางสาวเนี่ยแหละคอนเซอร์เวทีฟน้ำดีใช่ใช่ถ้าให้ผมนำเนี่ยคอนเซอร์เวทีฟมีโอกาสชนะไม่เละเทะสถาบันเอาใหม่เดี๋ยววันหลังนัตกรจัสซินดาอาร์เดนนะฮะนางสาวมีลูกแล้วอีกแล้วไปยุ่งอะไรใครคนจะมีลูกผมไม่ได้ว่ามีลูกก็มีไปไม่เป็นไรคือคุณปลื้มกำลังจะรณรงค์ให้ใช้นางใช่ไหมไม่ใช่อันนี้คุณชูวัฒน์คิดเองโอเคกลับมาที่ประเด็นใหญ่ซึ่งนายกไทยเนี่ยไปเข้าใจผิดซึ่งนายกไทยมีลูกยังมีแล้วไม่พอผู้ชายไม่เห็นพูดว่ามีลูกยังผมไม่ได้ว่าเขามีลูกไม่พอเป็นผู้หญิงต้องบอกว่าเขามีลูกแล้วผู้ชายไม่เห็นต้องพูดเลยไม่ถ้ามีผมก็เสริมได้ก็พลเอกประยุทธ์มีลูกไม่เห็นเคยพูดว่าเขามีลูกแล้วรู้อยู่แล้วทั้งเมืองโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนี้จัสซินดาอาร์เดนเนี่ยนะฮะนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เนี่ยข่าวนิวซีแลนด์รายงานอย่างนี้นะฮะออกอาการมึนงงนิ่งงันโอ้แปลสุดยอดในชั่วขณะระหว่างฟังล่ามแปลความจากพลเอกประยุทธ์ผู้นำไทยชื่นชมสินค้าเกษตรของนิวซีแลนด์รวมถึงอันนี้ฟังแล้วอย่าตกใจนะฮะรวมถึงรกแกะเนี่ยภาษาอังกฤษอะไรคือไอ้นี่ใช่ไหมที่เรากินกันอ่ะคุณปุ๊บกินรกแกะครับไม่ใช่ผมกินแกะย่างนะไอ้เนี่ยแรมใช่ไหมครับแรมใช่ไหมคือรกเนี่ยคือพลาเซนต้าซึ่งมันคือมาจากแกะเพศเมียเนี่ยที่คลอดลูกคืออย่างนี้มันมีความเชื่อคนที่บางคนที่เขาเชื่อว่าเอาของพวกนี้ไปทำครีมแล้วเอาไปขายแล้วหน้าเด้งซึ่งบางทีเอาไว้หลอกเขาอาจจะมีงานวิจัยก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆมันมีไว้หลอกผู้บริโภคแต่ประเด็นคืออย่างนี้ประเด็นคือว่านายกเนี่ยเท่าที่สื่อดิวซีแลนด์รายงานตามอันนี้เนี่ยคือว่านายกพูดถึงครีมรกแกะนี้เนี่ยให้นายกนิวซีแลนด์ฟังแล้วปรากฏว่านายกนิวซีแลนด์ผู้หญิงคนนี้ไม่รู้จักสินค้าดังกล่าวอันคือไม่รู้ไม่เคยใช้ไม่ใช่แค่ไม่เคยใช้นะไม่รู้แล้วมันเป็นสินค้าของนิวซีแลนด์ผมว่าไม่ได้ยินว่าใช่ไม่ใช่หรอแล้วผมก็คิดว่าถ้ามีเนี่ยก็ผมคิดว่าก็มันก็ไม่น่าซื้อเท่าไหร่นะไม่น่าสนับสนุนหรือว่าพลเอกประยุทธ์เข้าใจว่านิวซีแลนด์มีแกะเยอะก็เลยคิดว่าเขาส่งออกครีมรกแกะหรือเปล่าหรือมีคนไปป้อนข้อมูลอะไรให้นายกซึ่งอาจจะไม่หรือมันมีจริงๆหรือเปล่าผมเคยได้ยินนะมันอาจจะไปได้มันมีแต่ว่ามันอาจจะมีแต่ว่าอาร์เดนไม่รู้บิ๊กตู่อาจจะรู้เรื่องครีมมากกว่าอาจจะมีความชำนาญเรื่องครีมรกแกะไม่ได้เป็นเกษตรกรเป็นไปได้นายกไทยอาจจะรู้เรื่องครีมรกแกะมากกว่านิวซีแลนด์ในฐานะที่เป็นผู้ชายที่ใช้ชีวิตสมรสในประเทศไทยเนี่ยเยอะนะฮะที่ต้องเชี่ยวชาญเรื่องครีมโดยที่ไม่อยากแต่จำเป็นนะฮะอันนี้บิ๊กตู่ใช้ครีมรกแกะไม่ใช่เดี๋ยวนอกรอบอธิบายแต่ประเด็นคืออย่างนี้บิ๊กตู่แกจะรู้คราวนี้ปรากฏว่าผู้สื่อข่าวไปสอบถามเรื่องนี้ภายหลังกับนายกของนิวซีแลนด์ครับนะฮะแล้วก็ปรากฏว่านายกนิวซีแลนด์เขาบอกว่าเขารู้สึกแปลกใจและขำว่ารกแกะหรือชีพพลาเซนต้าเนี่ยนะโอ้ที่ไม่ใช่แรมมันคือที่ผมกินนี่คือชีพเลยตัวเป็นใช้ทำเป็นเครื่องบำรุงผิวหนังเพื่อลดริ้วรอยซึ่งนายโอคอนเนอร์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีเกษตรนิวซีแลนด์นะเขาก็เลยแซวนายกว่าอาจจะเคยใช้แต่ตนเองไม่เพียงไม่เคยใช้ยังไม่รู้จักอีกด้วยอันนี้รัฐมนตรีเกษตรเขาไม่รู้จักเหรอรัฐมนตรีเกษตรแล้วก็นายกของเขาทั้งคู่ไม่รู้จักในสิ่งที่บิ๊กตู่แซวไปเพราะฉะนั้นแล้วตกลงมันเป็นสินค้าส่งออกของนิวซีแลนด์จริงๆหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่เราต้องไปหาข้อมูลคือใครที่เป็นผู้เชี่ยวชาญครีมรกแกะเอ็นแซดนะเว็บไซต์ข่าวมีข้อมูลเขาอธิบายนะเขาไปสัมภาษณ์นางแองเจล่าเพนนะฮะผู้ก่อตั้งบริษัทครีมรกแกะผู้ผลิตครีมรกแกะและแป้งรกแกะซึ่งแป้งรกแกะด้วยครับผลิตจริง100ตันนะฮะส่งให้บริษัทเครื่องสำอางทั้งในอเมริกาและเกาหลีใต้นะฮะปีก่อนทำเงินไปถึง 2.5 ล้านดอลลาร์หรือราว75ล้านบาทเฉพาะครีมรกแกะโอ้โหคือแสดงว่าไม่ธรรมดาแปลว่านี่ขายได้เยอะจริงแปลว่าเรื่องนี้นายกไทยแม่นยำมากกว่านายกรู้เรื่องผมบอกแล้วมันดังผมบอกแล้วว่าโอเคนายกเนี่ยไม่มั่วเรื่องพวกนี้ไม่มั่วหรอกแต่คิดว่าเรื่องนี้แบบจะทำให้นายกนิวซีแลนด์แบบรู้สึกทึ่งอึ้งซึ่งทำได้จริงปรากฏว่าที่หรือปรากฏว่านายกนิวซีแลนด์เขาไม่ล้ำในเรื่องการใช้ครีมไงก็เขาอาจจะไม่รู้เรื่องเล็กๆแบบนี้เขาอาจจะน้อยกว่านายกคราวนี้ไปมาสิ่งที่
ก็คือว่าสิ่งที่น่าแปลกใจมากก็คือนายกเธอไม่รู้และช่วยให้ข้อมูลว่าเราผลิตแกะที่ดีที่สุดในโลกทั้งคลีนและกรีนเป็นทางเลือกธรรมชาติสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้จากแกะคือเพนคนนี้ครับเพนคนนี้เขารู้สึกว่านายกของเขาเนี่ยไม่รู้เรื่องควรจะรู้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้อย่าคิดว่าเรานำเสนอเพื่อวิจารณ์ไม่ใช่ไม่ใช่บ้าว่าวิกตู่ไม่ได้เอาจริงๆเรื่องนี้นำเสนอเนี่ยเพราะว่ารัฐบาลไทยมีแนวคิดที่จะส่งเสริมสินค้าเกษตรแล้วก็ผลิตให้มันมีมูลค่าเพิ่มแบบเนี้ยในหลายๆผลิตภัณฑ์แล้วเราจะผลิตครีมรกแกะเราก็เลยไปให้ความสนใจเรื่องรกแกะอันนี้เดี๋ยวอันนี้แยกอันนี้สองสามเรื่องเรื่องแรกก็คือว่าจริงๆแล้วมันเป็นไปได้เหมือนกันว่านายกศึกษาประเด็นสนทนามาได้ลึกซึ้งมากแล้วก็เปิดในเรื่องอาจจะมีคนป้อนอาจจะมีคนป้อนแล้วแต่ว่านายกจะรู้เองแต่ว่าประเด็นคืออาร์เดนก็ไม่คิดว่านายกจะเล่นมุกนี้ก็เป็นเรื่องสีสันไปแต่ว่าผมคิดว่าอีกเรื่องนึงซึ่งรกแกะเนี่ยพลาเซนต้าควรนำมาใช้ในการผลิตครีมหรือไม่อันนี้เป็นอีกดีเบตหนึ่งนะซึ่งก็มีคนเขาคงมีแลบของเขาวิจัยมาแต่ว่าของพวกนี้ผมไม่เชื่อของพวกนี้แต่ผมสนทนานักวิทยาศาสตร์หลายคนแล้วพวกเรียกว่าคุณไม่ควรเอาพลาเซนต้ามาทำอะไรทั้งสิ้นมันมีอีกอุตสาหกรรมนึงซึ่งมีไว้หลอกลวงผู้บริโภคเยอะมาก